คนนี้พร้อมตายในหน้าที่เลือดสีกากีไม่เคยมีวันจืดจางอยู่ป่าขึ้นเขาเข้าเมืองทำได้ทุกอย่างขอเพียงสร้างทางสร้างสุขให้ปวงประชาชายคนนี้เติบโตด้วยการตายเต้าไม่ข้ามหัวเขาไม่หลงหัวเมายศถาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมเลี้ยงเคียงบ่ารวมแก้ปัญหาไปตามภาระหน้าที่ของตนคนทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีคนสีกากีทำดีไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรเราเป็นเพราะเราอยากเป็นขอแค่ทุกเย็นกลับบ้านพบหน้าลูกเมียชื่นใจไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรเราเป็นเพราะเราอยากเป็นขอแค่ทุกเย็นกลับบ้านพบหน้าลูกเมียชื่นใจชายคนนี้เดินทางสุดทางหน้าที่ชีวิตดีดีจากนี้จงเป็นของเขาหากเหงาเมื่อไรขอให้นึกถึงพวกเราคุยกันเบาๆแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าชีวิตกากีคนสีกากีคนนี้คือ